ไหร่เอาไว้ก่อนเราไม่มีข้าวไม่ได้ทำงานวันเมื่อก่อนไปเรื่อยรัดใหญ่ด้วยนะด้านในนะครับตอนนี้ท่านผู้กับสภาเมืองสมุทรสงครามให้พวกเรามีกำลังใจนะครับรักษาตัวป้องกันให้ตัวเองนะครับได้หายป่วยนะครับเดินมาให้กำลังใจกันนะครับให้พวกเราได้หายป่วยนะกลับไปสู่ครอบครัวด้วยนะครับขอพวกเราได้สู้ๆกันนะครับขอโอกาสเจริญพรญาติโยมนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ทุกท่านก็คงจะเข้าใจดีในเรื่องสถานการณ์โควิด-19ทางวัดบางกระพร้อมเองอาตมาพระประหลัดสมศักดิ์ตันสุโภเป็นตัวแทนหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูสมุไพศาลระยะธรรมโมนะครับก็ได้จัดโครงการเรื่องมีแล้วแบ่งปันบรรเทาทุกข์สู้ภัยโควิดนะครับเป็นโครงการที่เราได้ทำต่อเนื่องกันมาจนปีนี้เป็นปีที่3ก็เลยได้ความร่วมมือจากเจ้าที่ตำรวจท่านผู้การนะครับก็คือท่านสุเมธนะครับท่านผู้การแล้วก็ท่านผู้กับทุกโรงพักนะฮะได้บริการในเรื่องการใช้รถหรือใช้ยาพาหนะเนี่ยมาช่วยการดำเนินพวกเครื่องดื่มก็คือน้ำดื่มแล้วก็ขนมนะครับเพื่อช่วยโรงพยาบาลสนามด้วยแล้วก็โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ศูนย์พักคอยบางจุดที่ขาดแคลนอยู่เรื่องนี้เรื่องโครงการนี้นะครับเป็นเรื่องของทางวัดนะครับเนื่องจากทางวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมของประชาชนอยู่แล้วนะวัดบางกระพร้อมเนี่ยนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดหรือท่านอาจารย์กบนะครับท่านอยากจะท่านมีของที่สาธุชนนำมาถวายวัดไว้เยอะนะครับท่านก็จะแบ่งปันสิ่งของนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มเป็นอาหารแห้งเป็นอาหารสดต่างๆที่ท่านก็ประกอบไปแล้วนะครับท่านก็จะนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับส่วนทางตำรวจเรามีกำลังคนเรามีรถแล้วก็ทราบข้อมูลว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างที่ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆนะครับก็ทั้ง5สถานีตำรวจใน3อำเภอเนี่ยนะครับก็จะมีเมืองสมุทรสงครามอัมพวาบางพื้นที่ราชใหญ่แล้วก็โรงพักยี่สานทุกคนก็เอารถมาร่วมเอาตำรวจมาร่วมในการขนของแล้วก็จะนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆวันนี้เลยครับ